AP Honda เติมไฟฝันเด็กไทยจัดแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่23มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมยานยนต์บนสนามระดับโลก AP Honda จุดพลังฝันให้เยาวชนไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและจังหวัดบุรีรัมย์สานต่อกิจกรรมที่มีมากกว่า2ทศวรรษกับการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่23ประจำปี2563เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุดภายใต้โจทย์สุดท้าทายน้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนท้าพิสูจน์ผ่านการสัมผัสประสบการณ์จริงในสนามระดับโลกที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยปีนี้มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน264สถาบันรวมจำนวนทีมแข่งขันทั้งสิ้น355ทีมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์และประเภทรถตลาดโดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไปกำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถังที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นเองเท่านั้นและติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM FI ที่ Honda ให้การสนับสนุนส่วนในประเภทรถตลาดจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i Honda Super Cup Honda CZi และ Honda Dream 110i โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้และลงแข่งขันโดยใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับวัดค่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะคำนวณจากน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ไปในระหว่างการแข่งขันทีมที่มีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งหลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสูสีนั้นเป็นทีมนายฮอยเทมินจากวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทำสถิติวิ่งได้ 2,242.65 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรด้วยความเร็วเฉลี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทรถประดิษฐ์พร้อมรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองขณะที่รางวัลรองชนะเลิศเป็นของทีม NMVC1 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมวิ่งได้ 1,096.73 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 30.325 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทั้ง2ทีมนี้จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติThe 41st Honda Soichiro Cup Honda Eco Mileage Challenge 2021ที่ประเทศญี่ปุ่นในปีหน้าต่อไปกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือการแข่งขันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่23นะครับจริงๆแล้วก็เราก็ใช้การแข่งขันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมาตลอดนะฮะ10ปีที่ผ่านมานี่ก็เขาทางญี่ปุ่นก็บอกให้เป็นให้เหมือนกันทั่วโลกครับเป็นEco Mileage อะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันก็แปลออกมาก็คือการแข่งขันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนี่นะครับที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางสอสอนะครับก็คืออาชีวศึกษาที่เราเรียกกันนะครับก็จริงๆแล้วนะเรามีวัตถุประสงค์เมื่อปีแรกสุดเลยนะครับเราต้องการให้รู้ว่าการที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปอะไรที่พัฒนาไปฮะน้ำมันครับน้ำมันนี่ราคามันโดดสูงมากขึ้นเลยนะครับมากขึ้นเราจะคิดว่าจะทำยังไงฮะซึ่งจะทำให้ประหยัดน้ำมันเราได้ออก PGM FI มาเลยนะครับเวฟนี่ครับตอนนั้นได้รู้แล้วเป็นประหยัดน้ำมันที่สุดเลยครับด้วยระบบคาร์บิวหัวฉีดเป็นเจ้าแรกเลยครับโอเปอเรเตอร์ยกเลิกไปใช้ไอ้ PGM FI นี้ออกมาตอนนี้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีการที่ว่าเราก็อยากจะให้เทคโนโลยีนี้นะครับเข้าไปถึงในกลุ่มของช่างยนต์ทางสอสอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปวสปวชเนี่ยให้เรียนรู้ว่าการที่จะใช้หัวฉีดเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับระบบหัวฉีดและจากหัวฉีดนี่ประหยัดแล้วคุณจะทำยังไงที่จะให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นกว่าเนี่ยนะครับก็เลยมีการสอนเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะใช้ระบบอัดน้ำมันเข้าไปดูดอากาศเข้ามาอะไรซึ่งแต่ละคนก็เรียนรู้มาแล้วก็ไป
ปรับปรุงเองนะครับผลออกมานี่ครับเกินคาดหมายเลยนะครับสนามนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับการเซตติ้งนะครับในการที่สภาพร้อนลมแรงขนาดไหนบางปีลมแรงมากนี่สถิติเหลือ 8-900 เองนะครับแต่ลมแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมันกลับกลายเป็นส่งท้ายนะครับพวกเป็นพันกว่านะครับซึ่งมันก็แปรผันไปตามลักษณะของดินฟ้าอากาศนะบางปีนี้เหลือเชื่อเลยครับมีฝนตกด้วยนะครับก็เลยทำให้เหลือ600กว่าก็มีนะครับแต่เฉลี่ยแล้วนะครับจากการที่เด็กๆนี่นะได้มีการพัฒนานะครับผู้ที่ชนะนะครับก็ได้ไปแข่งขันในระดับโลกที่โมเตกินะครับในการแข่งขันครั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเฉพาะญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับจีนก็มาครับไต้หวันก็มานะครับเกาหลีนะครับอินโดนีเซียมาเลย์อะไรแบบอเมริกาก็เคยมีนะครับแล้วก็ทางรัสเซียก็มานะครับโอ้แข่งกันแม่ประเทศไทยนี่ไม่ได้ทำให้เขาอายเลยนะครับท็อป3ชนะเลิศก็มีเลยนะครับในบางปีก็บอกแล้วครับตอนนั้นอากาศที่นี่เดือนตุลาโอ้ยหนาวพอสมควรฝนตกก็มีนะครับแล้วก็ลมแรงของทางประเทศญี่ปุ่นก็เยอะนะครับก็เนี่ยทุกคนก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์เมืองไทยนี่มันอีกอย่างนึงนะครับไปที่นั่นมันมีขึ้นเนินด้วยครับทุกคนก็อาศัยความสามารถในการที่จะลดเอสเตอร์อะไรต่างๆไปโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเราได้ชนะหลายครั้งหลายคานะครับอันนี้นะครับก็คือการพัฒนาต่อเนื่องกับการที่เราได้มีโครงการร่วมกับทางภาครัฐนะโดยเฉพาะอาชีวศึกษานะครับเรียกว่าโครงการ1ร้านสร้างสรรค์นะครับ1สถาบันสร้างสังคมนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการสิ่งที่เราให้เด็กๆนะครับอาชีวศึกษาได้รับความรู้การแข่งขันนี่นะครับไม่ใช่การแข่งขันที่ว่าคุณหรือผมจะชนะมันไม่มีคำนี้มันคือคำว่าเรานะครับให้รู้จักว่าการสามัคคีก่อนอื่นต้องสามัคคีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขี่ช่างนี่ยังมีช่างไฟฟ้าช่างเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ต้องมีอาจารย์โค้ชที่แนะนำให้ทุกคนเนี่ยทำตามที่เราได้ซ้อมตกลงกันมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มจุดในสังคมนะครับการทำงานร่วมกันความสามัคคีจะทำให้ไปสู่ความสำเร็จและต้องการอย่างนี้แหละครับที่ให้เด็กๆนี่รู้แล้วว่าไม่มีคุณไม่มีผมมีแต่เราเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฮอนด้าเน้นนะครับให้ว่ามีจุดประสงค์ที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เราลงทุนไป23ปีฟีดแบคนะครับกลับมานะครับโอ้โหมันเป็นเกินกว่าที่เราคาดหมายนะครับน้องๆนี่ครับที่จบนี่นะครับก็ไปสามารถไปเป็นครูนะครับแล้วก็สามารถที่ไปทำงานตามร้านของดีลเลอร์เราต่างๆได้โดยโครงการที่เราได้มี1ร้านสร้างสรรค์1สถาบันสร้างสังคมนี่นะครับที่เข้าไปนี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง Honda ไม่ได้หวังผลกำไรอะไรนะครับแต่หวังว่าเราได้เผยแพร่เทคโนโลยีไปแล้วน้องๆเขาไปต่อยอดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากกว่าว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับถ้าเขามีโอกาสนะครับเราได้นำโอกาสมาแล้วน้องๆจะต้องต่อยอดไปเขาจะก้าวไกลไปถึงทางไหนก็อยู่ที่พรสวรรค์และก็พรแสวงของแต่ละคนครับผม